อาจารย์มานพพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาครั้งนี้ก็จะมาตอบคำถามของเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับเขามาถามผ่านแฟนเพจสถาบันนิติบัญชีเกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษีพ.ร.ด.94ก็คือเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีนะครับค่ะเขากำลังสงสัยว่าถ้าเกิดเขามีเงินได้อยู่เท่ากับ15ล้านนะครับแต่ว่าเขาพิมพ์มาว่า1.5 ล้านค่ะครับซึ่งตอนแรกผมเข้าใจว่ามีรายได้อยู่เท่ากับ1.5 ล้านเนี่ยวางแผนภาษีง่ายๆเลยก็คือในปี56เนี่ยสามารถภรรยากับสามีเนี่ยสามารถแบ่งรายได้ออกมาคนละครึ่งแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เอามาคำนวณแล้วก็จะไม่เสียภาษีเลยค่ะคือตอนแรกก็คิดว่าอย่างนั้นค่ะแต่พอดูไปอีกทีนึงไปดูค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณก็พิมพ์ว่าคุณมีค่าใช้จ่ายอยู่กับ15.3 ล้านแล้วคุณก็บอกว่ามันขาดทุนอยู่กับ300,000งั้นผมเดาได้ว่ามันทัดได้ของคุณที่คุณบอกว่ามีรายได้เท่ากับ1.5 ล้านเนี่ยคือ15 ล้านพอมันมาเป็นโจทย์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่สามารถวางแผนภาษีคือแบ่งแยกสามีภรรยาได้แล้วอ่ะมันก็จะต้องเสียสรุปแล้วจะต้องเสียขั้นที่2อ่ะหมายความว่าในการคำนวณภาษีเงินได้40.8 ล้านเนี่ยนะครับอาจจะคำนวณแบบที่1กับแบบที่2เนี่ยเปรียบเทียบกันแบบที่1ก็คือเอาเงินได้ลบค่าใช้จ่ายลบค่ารถยนต์แล้วก็เอาเงินได้สุทธินั้นไปคำนวณตามอัตราก้าวหน้าได้เท่าไหร่ก็เป็นเงินที่เตรียมตัวที่ต้องเสียภาษีหรือแบบที่2ก็คือเอาเงินได้คูณ0.005แล้วมาเปรียบเทียบกันอันไหนมากกว่าใช้อันนั้นอันไหนมากกว่าก็เสียเงินตามนั้นไปใช่ค่ะแต่คราวนี้มาดูเงื่อนไขของคุณคุณบอกคุณมีรายได้เท่ากับ15ล้านแล้วเนี่ยไม่ว่าจะแยกหรือรวมระหว่างสามีภรรยาเนี่ยมันก็จะเป็นวิธี2ซึ่งมันก็จะเข้ากันอยู่ดีแม้จะแยกไปคนละ7.5 ล้านแล้วคูณ0.005สุดท้ายก็ต้องเสียด้วยตัวเลขเดิมอย่างที่คุณคำนวณไว้ก็คือเสียไปเท่ากับ75,000นะครับค่ะดังนั้นก็วางแผนภาษีไม่ได้แล้วคราวนี้มันก็มีเงื่อนไขอยู่อีกหน่อยนึงนะครับก็เลยอยากจะถามคุณว่าธุรกิจค้าน้ำมันของคุณที่คุณมีรายได้ครึ่งปีถึง15 ล้านเนี่ยทำธุรกิจมานานหรือยังครับคือผมเดาได้ว่าควรจะต้องทำมานานแล้วอ่ะถึงขายน้ำมันได้ถึง15 ล้านค่ะเดาว่าขายมานานแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดขายมานานแล้วมันเกิดภาวะอย่างนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยทำไมคุณไม่เปลี่ยนสถานะจากเสียภาษีตามคนธรรมดาเนี่ยเหมือนกับร้านค้าปกติเนี่ยนะเปลี่ยนไปเป็นนิติบุคคลครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นนิติบุคคลตามโจทย์ข้อนี้เนี่ยคุณจะไม่ต้องเสียภาษีเลยเพราะคุณขาดทุนค่ะประเด็นนี้นะครับก็คือผมเดาได้ว่าคุณเนี่ยเปิดมานานแล้วถ้าเปิดมานานแล้วคุณควรจะต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นนิติบุคคลซะใช่ค่ะแล้วคุณก็จะไม่เสียเลยไอ้75,000ที่คุณมีปัญหาอยู่ปีนี้75,000นี่แค่ครึ่งปีนะครับแค่ครึ่งปีหรืออีกประเด็นนึงผมเดาได้ว่าคุณไม่เคยดำเนินธุรกิจมาเลยแล้วคุณมาเจอปัญหาตอนนี้ผมจะเดาแบบนี้นะว่าคุณเพิ่งเปิดแล้วคุณมามีรายได้เยอะตอนนี้คุณก็เลยเกิดปัญหาแล้วถ้าเกิดทำธุรกิจปีนี้จริงๆคุณเจี๊ยบมีอะไรแนะนำบ้างครับเกิดปัญหาเหรอคะก็แนะนำว่าถ้าเกิดไม่มีเงินที่จะไปจ่าย75,000นะคะก็แนะนำให้ไปทยอยเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาล่วงหน้าแทนนะคะถือไม่มีเงินก้อนใช่ไหมให้ทยอยจ่ายใช่ค่ะให้ทยอยจ่ายแต่ผมเชื่อว่าเขามีนะ แต่เขาไม่อยากเกษียณเขาคิดว่ามันไม่เป็นธรรมอ่ะมีรายได้15 ล้านมีค่าจ่าย15.3 ล้านมันควรต้องเสียเหรอผมคิดว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามันไม่ได้เกษียณคือประเด็นนี้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยตามการเสียภาษีตามอัตราก้าวหน้าเนี่ยคือผู้มีรายได้เยอะก็ย่อมเสียภาษีเยอะเป็นเรื่องปกติดังนั้นคนทั่วไปโดยมากแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมาคำนวณตามวิธีที่สองกันหรอกค่ะโดยมากแล้วเขาจะเข้าสู่ตามวิธีที่หนึ่งกันมากกว่านะคะดังนั้นคุณมีรายได้เยอะเนี่ยก็แนะนำให้ไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะดีกว่านะคะจะดีกว่าเพราะว่าจะได้
ใช้ขาดทุนตรงนี้ให้เกิดประโยชน์นะคะไม่ต้องไปเสียภาษีเลยแล้วถ้าเกิดถามอยู่ในณปัจจุบันที่มีปัญหาอยู่เนี่ยจะแนะนำยังไงครับก็ให้ไปจดเลยค่ะไปจดเลยใช่ค่ะแต่ว่าปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่ว่าจะจดหรือไม่จดแล้วไงเขาคิดว่ามันไม่ควรเสียเนี่ยจะทำยังไงให้เขาไม่เสียมีโอกาสป่ะไม่มีแล้วค่ะหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสแล้วค่ะแล้วพยายามแบ่งรายได้แบ่งรายได้ก็ต้องเสียเท่าเดิมเหมือนเดิมค่ะแม้จะแบ่งไปให้ภรรยามันก็ต้องคูณ 0.5% เหมือนเดิมเอาอย่างนี้เอารายได้ช่วงครึ่งปีแรกเบี่ยงไปให้มันอยู่ครึ่งปีหลังได้ป่ะมันก็เลยทำให้ครึ่งปีแรกเนี่ยนั่นครึ่งปีหลังก็ต้องเสียเยอะเหมือนเดิมอะค่ะก็ครึ่งปีหลังก็ไปตกแต่งตัวเลขซะ ไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้ค่ะงั้นสรุปนะฮะก็จะตอบอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าเกิดคุณประสบปัญหาตรงนี้อยู่เนี่ยทางที่ดีก็คือเอาร้านค้าของคุณเนี่ยนะไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซะนะครับอาจจะเป็นห้างส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีแน่นอนเลยจากโจทย์แบบนี้นะครับใช่ค่ะจบอันนี้ละแต่ฉันจะต้องมานั่งเสียค่าทำบัญชีค่าสอบบัญชีแต่อย่างน้อยมันก็ต้องถูกกว่า75,000ค่าสอบ10,000ค่าทำก็ปีนึงให้ถึงที่ละปีละ30,000ก็แค่40,000ก็ไม่ถึง75,000อย่างน้อยครึ่งปีนะจ้างคนทำบัญชีก็ยังคุ้มอยู่คุ้มอยู่เพราะปีนึงมันเสียตั้งเท่าไหร่คะ150,000 75,000เต็มปีก็150,000ใช่ไหมใช่ค่ะจ้างคนทำบัญชีดีกว่าถ้าจ้างคุณทำบัญชีก็แค่ปีนึงนะคะจ้างสำนักงานบัญชีก็ได้ค่ะสำนักงานบัญชีก็จะเสียถูกลงมาหน่อยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านของการทำบัญชีแต่มันยุ่งยากไม่มีปัญหาทางด้านสมรกรค่ะเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มอะไรด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจ้างสำนักงานบัญชีที่เขามีความรอบรู้ให้เขาทำไปใช่ค่ะก็สรุปก็จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซะแล้วทำบัญชีเป็นก็จ้างสำนักงานบัญชีให้เขาทำให้ใช่ค่ะค่าจ่ายที่เกิดขึ้นก็คิดว่าน่าจะประหยัดกว่าน่าจะคุ้มน่าจะคุ้มกว่าที่คุณจะต้องเสียภาษีแบบนี้ที่เป็นร้านค้าใช่ค่ะที่เป็นร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาครับก็หวังว่าจะเป็นคำตอบที่คุณอยากจะฟังนะครับ